channel แบฮักพาอาดีและตัวเองมาดูงานไร่ชานะคะเฮลโหลวันนี้เช้าน่ารักมากไม่ได้กินข้าวต้มกับปลาต้องโกมานานมากร้อนแบบร้อนโคตรละอุโอ้นี่น่าเสิร์ฟหลายนาทีแล้วนะเนี่ยที่เนี่ยเป็นร้านอาหารยูนานนะคะมื้อเย็นก็จะแบบนึงมื้อเช้าก็จะแบบนึงแต่ประทับใจมากๆเลยอากาศดีมากฮึ่มต้องโกเลยดิหืมเขามีน้ำเต้าหู้นะดีสวยเฮ้ยน้องคนนี้สดอยู่ใครโตใครโตรู้ไหมเอาการเราจะทำทีให้น้องดีไหมอ่ะเราจะสับสนการมีแฟนของน้องดีไหมแล้วถ้าเกิดน้องมีแฟนน้องจะโดดกันไหมเอาไงดีนะได้ทีอะไรคะคุณขาของหน่อยอุ้ยไม่สายไปตามหาใน Tinder นะคะน้องเขาอยากมีแฟนหล่อดีรวยซื่อสัตย์ถ้ารวยก็พอแล้วอุ้ยแล้วมันตกหนูทำไงเมนูพิเศษนะคะของมื้อนี้ก็คือไส้กรอกยูนานกับหมูยูนานค่ะหมูน้ำค้างครับผมเอาหมูน้ำค้างรสชาติที่ได้ก็คือเค็มพิเศษกับ1คำก็ต้อง5คำมันเป็นสไตล์ยูนานเขาบอกที่นี่เขากินเค็มกันเป็นเรื่องปกตินะครับหนาวปะต้องกินเค็มอีกอย่างนึงประหยัดด้วยนะเกย์ช่วงนี้หมูแพง1ชิ้นกินข้าวได้5คำใช่ป่ะไข่เค็มยังสู้ไม่ได้แต่เป็นสไตล์ดูบรรยากาศในกล้องเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะนี่ถ้ามาตอนกลางคืนนี่ไม่อยากจะคิดเลยเนาะไม่มีไรทางดูข้างหลังเลยเหมือนเอาเด็กขึ้นดอยสุดจริงครับดูทางแบบถนนยังไม่เข้ามาเข้าเขตหมู่บ้านนะครับทางแคบมากแล้วเขาก็ยังมาสร้างหมู่บ้านกันได้นะโหเก่งมากจริงอันนี้คือถึงไร่แล้วนะครับต้องบินโดรนแล้วกันโดนเดินอะไรไม่ได้เอามาในมือถือมาที่นี่นี่กล้ามแน่นมากอ่ะมากล้ามแน่นทั้งหนาวทั้งสูงดูความชันต้องดูลูกประคำครับดูความทำให้โทษผมบอกเลยรถธรรมดาที่ขับมาไม่ได้นะทุกคนโอ้ลำธารโอ้โหเสียงดูธรรมชาติก่อนนะคะลูกออยดีมากโอ้ตายละคนกรุงเทพไม่เคยเห็นลำธารด้วยก็มีน้อยปะล่ะโอ้ยสุดหัวชนเจ็บเจ็บน้ำเป็นแบบกึ่งน้ำแร่เลยครับแปลว่ากินได้เลยใช่ไหมคะทุกคนค่อนข้างหวานรสชาติอุ้ยน้ำหวานด้วยไปกระโดดไปเก็บตัวอย่างอย่างข้างบนตรงน้ำผุดเนี่ยชาวบ้านจะเอาไปลองน้ำกินโอ้ไม่ต้องกองไม่ต้องต้มเลยส่วนใหญ่เขาดื่มเลยครับอยากขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วไปไล่ชาดีกว่าไปข้างบนกัน1 2 3ฮะเอาไป1 2 3อ๋อโอ้ยเดินชนเมื่อกี้นะครับเลือดออกความง่าวของคนเรามัวจะถ่ายทำถือว่ารับคอไปรับคอแทนซานนะทำไมต้องเป็นฉันเฮ้ยไงรถน้ำเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้คนรถตามเวลาละเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสวยเนาะภูเขาทั้งลูกมันช้าหมดเลยเมื่อกี้เขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งแพงใช่ไหมเพราะว่าดูแลยากยิ่งดูแลยากโปรเซสเยอะราคาต่อกิโลก็จะแพงมากมากทำไมต้นนี้นะคะดูเหมือนแค่ว่ามันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่แล้วก็กลิ่นหอมมากแล้วทีนี้ถามว่าตัดทำไมอ๋อมีคนมาแอบตัดแต่ว่าเอาไปใช้ทำอะไรก็คือเอาไปใช้ตูดเผาแล้วก็เอาไว้ไล่ยุงไล่แมลงได้ยุงหอมแกงเราไหมไม่หมาแอนเน่กูจานหอมหอมหอมจริงเฮ้ยหอมมากเฮ้ยหอมเหมือนน้ำมันที่เขาขายกันแพงๆอะอยู่ในห้องนอนอะเทียนหอมนี่หอมมากทั้งไร่เนี่ยครับผมมองอยู่นะไม่มีคนสักคนครับยกเว้นมีคุณป้ากลุ่มนี้ครับกลุ่มเดียวเท่านั้นกลุ่มแม่บ้านเก็บชาอ๋อที่นี่เป็นไร่ชาออร์แกนิกหมดเลยจะถอนหญ้าก็ต้องใช้ควนถอนไม่ใช้ยาฆ่าแมลงอย่างอันนี้อันนี้ต้องตัดนะให้คนมาถอนแล้วก็อย่างเช่นอันนู้นครับนู่นใบอะไรก็ไม่รู้ก็ต้องให้คนมาถอนแล้วใบแปลกๆแทนที่ปลูกต้นกล้วยก็ช่วยกำจัดแมลงและพืชได้ครับก็คือการพวกมลพิษที่จะเข้ามาในไร่แล้วก็มีการปลูกเลมอนกลาสนี่ภาษาไทยเรียกว่าตะไคร้ไร่แมลงพี่เหมือนผมสงสัยครับทำไมทุกไร่เลยคนเก็บชาต้องเป็นลักษณะเหมือนคุณยายคุณป้าแก่ๆครับเดี๋ยวนี้หนุ่มสาวไปไหนกันหมดสาวคงจะหางานในเมืองทำหมดแล้วครับอุ้ยสายตาแกเร็วมากโอ้สองแล้วที่เหลือไปไหนครับ
ก็บกาแฟใช่ครับเดี๋ยวนี้คนเก็บชาก็หาค่อนข้างยากเพราะไปเก็บกาแฟมีแย่งต้นกันนะฮะเหล่านี้คือมือปืนหมดเลยนะฮะวันนี้มาเก็บไร่นี้วันหน้าไปเก็บไร่อื่นอะไรอย่างนี้เป็นฟรีแลนซ์เรามาทายกันดีกว่าว่าคนไหนได้กิโลเยอะที่สุดผมว่าพี่คนนี้เหมือนอารมณ์เหมือนชอบของเซลล์เลยดิแทนพี่เชื่อต้องเงินนี่แต่ว่าพี่พกส้มเร็วมากพกส้มนี่อารมณ์เหมือนถนัดหาของป่าเป็นผมจะอ้อมไปครับไปหลังเพื่อนแล้วก็ไปหยิบจากหลังเพื่อนใส่ไม่ดีเป็นยอดชาที่ยังไม่โดนเพลียกินนะคะซึ่งถ้าโดนเพลียกินจะมีกลิ่นน้ำผึ้งซึ่งมันจะมีกลิ่นหอมพิเศษเฮ้ยเราคิดถึงอุ้ยมีคนเต้ามีคนเต้าไอ้เต้าไอ้เต้าเต้าภาษาเหนือแปลว่าโง่ล้มอะไรอะไรโง่นั่นจัดเงาเฮ้ยขอโทษเฮ้ยซึ่งเพลียกินแล้วมันจะมีกลิ่นน้ำผึ้งไอ้นี้พิเศษมากคิดถึงส้มเลยอะส้มที่ไปสวนส้มมาอะยิ่งอันไหนที่โดนวัชพืชกินอะมันจะหวานยิ่งหวานเรารู้สึกเกลียดหน้าแกมากเลยทำไมอะเหมือนโจรถ้าเพลียกินก็คือจะตั้งชื่อว่าเป็นชานางงามเป็นชื่อที่คุยอลิซาเบธตั้งให้นะคะเดี๋ยวนี่เป็นตัวที่เก็บแล้วก็เอาไปทำใบชาให้กับหน้าร้านนะเนี่ยชานมที่เรากินเนี่ยก็มาจากอย่างนี้แหละถามว่ากินได้ไหมได้ต้องพิสูจน์ต้องมีคนพิสูจน์มาเป็นอาร์ดีทั้งทีขนาดเพี้ยยังกินได้ออร์แกนิกวิวออร์แกนิกกินไม่ได้อร่อยอูมามิเลยเคี้ยวเคี้ยวดิเฮ้ยจืดๆว่าขมอ่ะเอ้ยไปไหนแล้วอ่ะเคี้ยวไปไหนเมื่อกี้เคี้ยวไปช่องยังได้อยู่ต้องลองได้อยู่ไปว่าอะไรไปว่าขนาดเพี้ยกับตะกะแตนยังกินได้เออเป็นไงหวานหวานไปกินน้ำผึ้งด้วยเฮ้ยอะไรเพี้ยกินก่อนถึงจะน้ำผึ้งไว้แต่ว่าติดใจเอาอีกอันนี้ผ่านไป10นาทีคือคุณป้าเก็บมาได้ประมาณเท่านี้โอ้ขนาดโปรๆนะเนี่ยถ้าเต็มตะกร้าประมาณ3กิโลนะไม้นี่หอมมากเลยอาจารย์ขอกลับไปฝากคนที่กรุงเทพหน่อยได้ไหมกลับไปฝากเดี๋ยวมีอะไรตามน้องไปนะไม่ต้องหนาวน้องหอมเดี๋ยวมีอะไรตามไปตอนกลางคืนนะเอาวิวฝากหน่อยกลับกรุงเทพคนนี้ให้ทำอะไรก็ทำให้กินอะไรก็กินอยู่ง่ายกินง่ายจริงๆเรากลับจริงนะระวังตอนกลางคืนมีอะไรตามไปนะระวังไว้ที่เดิมเลยเป็นชาออร์แกนิกนะคะที่เจ้าของไร่แชร์มาว่า1ต้นน่ะใช้เวลา3ปีในการเติบใหญ่แต่ถ้าปีครึ่งก็คือเริ่มเก็บเกี่ยวใบได้แล้วที่ไม้ปักก็คือเพิ่งลงกล้าไปนะคะไม่เห็นมีกล้าไหนกล้าเล็กมากเล็กๆไอ้ต้นเนี่ยเหรอต้นนี้ใช่มั้ยนี่มาเนี่ยเล็กๆใช่มั้ยคะโคนเนี่ยสวยงามมากมุมตรงนี้สวยมากครับเนาะเหมือนที่บาหลีเลยแค่สีชมพูนั่นน่ะมีต้นนึงทวนโอ้หนึ่งต้นทวนสวยงามนี่นี่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่ครับเหลือเป็นแบบดำดำแล้วนะครับเราก็ได้อาวุธหนึ่งอย่างระหว่างทางนะครับเด็กดื้อต้องโดนอะไรครับซันไม่เดี๋ยวจะโดนโป้งนี่เนี่ยนี่อยู่ดีๆก็เจอร้านลับนะครับเค้กไข่ครับซื้อเค้กไข่อยู่นานนั่งอยู่ใต้ถนนเลยครับร้านลับจริงบักคียอดบักคียอดยูนนานโอ้มีดารงดารามากินด้วยนะขนมปังเยอรมันเค้กยูนนานนะคะอุ้ยเหนียวนุ่มเฮ้ยเราว่าเหนียวนุ่มว่ะกินเลยไหมเดี๋ยวอยู่กลางถนนเลยนะผมจะบอกว่าร้านนี้เจ๋งนะครับนี่ข้างบนนี่มีข้าวแกงขายนะมีทั้งปลาราดพริกไข่กระทะผัดบะหมี่ตุ๋นมีพิซซ่าด้วยพิซซ่าไม่ยังขายข้างล่างมีรางวัลที่1นะครับชื่อร้านชิงซื่อใต้ชิงซื่อใต้เบเกอรี่เรียกว่าขายครอบจักรวาลขนมปังนี้คุ้มและดีขายแบบครอบจักรวาลกาแฟชาไข่มุกเค้กโค้กพิซซ่านุ่มๆหวานน่าอร่อยเบเกอรี่ทำเองมันโถใช้ไล่อร่อยตามสไตล์ยุงนานนะดูรถมอเตอร์ไซค์ว้าวไม่เคยเห็นวันนี้มีรถเหมือนคาเมลไรเดอร์ด้วยนี่นะคะเยลลี่ที่อร่อยที่สุดในประเทศเยลลี่บุกสิงแคร์นะคะโอ้โหมันขายดีมันแปลว่าขายดีนะเพราะว่าได้3ที่เลยให้มันรู้ไปเฮ้ยแกคนเราติดที่2อ่ะที่1ที่2ที่3อ่ะขายดีแปลว่าบนดอยนี้ชอบกินนะมันนึบๆนะไปกินกันว่าอร่อยกันให้พี่หวนนะอันนี้เขาเรียกว่าเจ้าถิ่นหรือเปล่าเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นด้วยออกไม่ได้
ี๋ยวก่อนเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นวันนี้ไม่ได้เอาคอนเฟกต์แมวมาก็เลยสั้นสูบยี่ลิ่มสูงเทาเป็นของฝากนะคะตอบแทนที่พี่เขาดูแลพวกเราดีมากอันตรายอันตรายเสียวแกฉันสังเกตละร้านที่แม่สลองเนี่ยเขาต้องทำทุกอย่างเลยจริงๆอย่างอันเนี้ยร้านเนี้ยให้ถ่ายนี่คือร้านอะไรร้านชาบูไม่ใช่เป็นรีสอร์ทฮะเป็นรีสอร์ทไม่พอขายอาหารฮาลาลข้างในขายกาแฟแล้วก็มีนี่ขายซุกี้ด้วยนะเฮ้ยคนน่าจะขายทีคนละอย่างแล้วแบ่งกันโตเนาะมาที่นี่ทำทุกอย่างครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอยู่แม่สลองเป็นไงบ้างครับพี่ทำไมพี่หน้าตาจีนจีนหมายหน้าจีนจีนนี่ตาเป็นไรอ่ะตาไม่ค่อยดีหรอกอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยเขาทำอะไรอ่ะปกติใช่ไปเช้ามาผึ่งใช่ป่ะทีนี้คือเหมือนเราปิ้งหมูกระทะเราต้องพลิกไปพลิกมาใช่ป่ะอันนี้ก็คือการพลิกชาคือเหมือนตัดมาแล้วมันหลับอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาไม่งั้นหลับให้มันตื่นทั้งทุกด้านอ่ะนี่ก็มันโรยเหมือนปิ้วเขามีอันนี้ครับทำให้แดดมันไม่แรงไม่แรงมากแรงเกินไปเขาบอกว่าถ้าไม่มีข้างบนอ่ะไม่ได้เลยนะจะว่าไปจากตรงนี้วิวก็คือสุดยอดมากเลยนะผมจะไม่เล่ากระบวนการทำชาให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่ามันจริงๆมันไม่ใช่ความลับหรอกครับแต่ว่ามันงงมันมีทั้งอ่ะชาดำชาแดงชาอูหลงชาอัดสำชาน้ำค้างชาเหลืองชาอะไรมากมายนะครับนั่นแหละครับเอาเป็นว่าทุกคนดูเอาบันเทิงที่ทุกคนเห็นกันนี้คือเขากำลังจะหมักชานะครับแล้วเดี๋ยวเขาต้องผ่านการอบผ่านการอะไรอีกผ่านการคั่วอะไรอีกอันนี้เป็นโซนดิบแล้วกันต้องบอกอย่างนี้อุ้ยกดเฮ้ยว้าวโอ้อย่างเจ๋งเลยเจ๋งมากอันนี้น้องชาเซตที่หลับมาสักพักแล้วนะครับเขาจะมากระตุ้นนะครับมาปลุกบอกว่าเฮ้ยอย่าขี้เกียจมาคายน้ำต่อเดี๋ยวนี้นะผมพูดถูกใช่ไหมครับถูกครับต้องถูกครับโอ้มาครับโทษนะถามหน่อยดิอยู่ต้องนานเนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างสรุปมาภายใน5วินาทีเข้าๆเลยนะไม่ว่าชาราคาถูกหรือแพงกิโลละ50ถึงกิโลละ200ถึงหลักพันอ่ะเหมือนกันเว้ยโอเคเอ้ยเดี๋ยวก็ขอเล่าที่มันแพงเพราะว่าการดูแลการใส่ใจแล้วก็การคุณภาพเราทำอยู่กระบวนการมาเก็บทั้งหมดจนถึงตอนเนี่ย16ชั่วโมงแต่16ชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ทำแล้วทิ้งไว้เฉยๆนะทุก2ชั่วโมงต้องตื่นมาตบอ่ะเหมือนตบลูกอ่ะแกเพราะฉะนั้นความละเอียดอ่ะมันเยอะมากๆซึ่งแต่ละฤดูก็ตบไม่เหมือนกันต้องมีเซียนชามากำกับนะใช่เนี่ยเขาจะให้ดมมาอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องเอามือเข้าไปผมไม่ยอมเป็นไงได้กินอะไรฮะกินชาหอมมากค่ะอันนี้คือเขากำลังผัดชาอยู่นะครับข้างในคือร้อนมากนะอย่าหน้าไม่ใกล้นะอุณหภูมิเท่าไหร่ฮะ250โอ้250ครับพี่เอามือเข้าไปได้เลยอ่ะอุ้ยร้อนร้อนมากมือพี่ไม่เป็นไรเลยอ่ะหอมมากได้กินอีกอู้เท่ว้าวสวยมากเลยนะอันนี้คือใบชาที่ผ่านทุกกระบวนการหมดแล้วเป็นชามวนแล้วนะคะแล้วพี่เขากำลังคัดเศษหญ้าเศษฟางจะมีอะไรเศษฟางเศษอะไรอย่างนี้หรอใช่เพราะว่าออร์แกนิกหมดแล้วจะมีปนมาบ้างโอ้ออกมาดำปี๋อย่างเงี้ยนะเพื่อหอมกลิ่นน้ำผึ้งหอมกลิ่นหญ้าครับนี่เอาชามาผ่านเครื่องฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เป็นการคั่วครั้งสุดท้ายด้วยความรู้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคือพี่เขาลงทุนจ้างอาจารย์จากไต้หวันมา13ปีกว่าจะได้แต่ละอย่างหรือเครื่องแต่ละเครื่องหรือกระบวนการแต่ละอย่างคือแบบมันเป็นการลงทุนจริงๆเว้ยนะเสร็จผมจะหล่นทางนี้อ๋อพวกส่วนเกินใช่ไหมส่วนที่ได้จะอยู่ตรงนู้นโอ้กว่าที่จะมาเป็นตรงนี้ได้คือแบบ5ต่อ1อ่ะใบชา100หรือ20แปลว่าสะอาดแล้วต้องร้อนๆเลยดิตอนเนี้ยโอ้ยโอ้ยเขาให้ต้มกินอันนี้แตะดิบมันกลิ่นหวานมากเลยอ่ะหอมมากกลิ่นหวานมากหอมมากอันนี้คือส่วนที่เอานะครับแล้วไอ้ส่วนที่ไม่เอาทำไงอ่ะครับพี่หวนเยอะมากเลยอ่ะเอาไปรวมๆครับรสชาติมันค่อนข้างเข้มก็จะขายเป็นชาอีกเกรดหนึ่งไปเลยครับ
นี่คือเกียร์พรีเมียมใช่เหมือนดูเครื่องทำบิงซูอ่ะจันเออไม่หอมมากอ่ะจะบอกว่าที่นี่เป็นหนึ่งในโรงงานค่ะที่แวร์เฮาส์เลือกใช้นะคะยำถั่วใบชานะครับอร่อยมากยำถั่วใบชาบอกเลยปากว่าเฮ้ยอร่อยเอ๊ะมันหลายองค์ประกอบจะปากกินบะหมี่ก็เจ๋งอร่อยมากทอข้างบนเหมือนทำบาร์เกอร์ตื้อน่าเลี้ยงเมียงเลยอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้ครับทำไมของเราแต่ไม่ใช่ข้าวเหนียวที่ไม่ดีเป็นเหนียวแบบอร่อยแกอย่าลืมกินน้ำซุปด้วยอันนี้น้ำซุปหรือน้ำเปล่าอะมองไม่เห็นเลยใส่เกลือที่หมักด้วยตัวเองหอมแพ็คเกจจิ้งสองมากชอบข้างบนชอบกระตุ้นข้างบนมากเลยเฮ้ยฮาเก่ากูอะจานฮันไปโอ้คนละครึ่งได้ไหมคือว่าจานไหมเดี๋ยวโดนดราม่านะบอกเลยบูลลี่คนเนี่ยคุณรังแกคนไม่มีทางสู้หรอกเฮ้ยเกลืออร่อยอะแล้วดูบรรยากาศข้างหลังคุณนี่แบบสวยอ่ะก็บรรยากาศดีมากขณะนี้เรามาวิสิตที่อีกไร่หนึ่งนะครับเราก็กำลังทำการศึกษาเปี๊ยดีมากแกเปี๊ยมูจิไข่เค็มลูกมาศึกษาใบชาไม่ใช่หรอวะอุ้ย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 หล่นอุ้ยนี่ซื้อมาอีกอ่ะโอ้โหศึกษาใบชาไม่ใช่เหรอเบียร์ไซโมจิอันนี้มีรังผึ้งด้วยนะครับโอ้โหนะจะมาศึกษาว่าชาเนี่ยกินกับขนมเค้กเนี่ยมันสามารถล้างมันได้จริงหรือเปล่าเราเลยต้องกินเค้กก่อนขอบคุณครับคาเฟ่หลักร้อยวิวหลักล้านสวยมากแกรู้ว่าถ้าเกิดชะลิงไปฝั่งนู้นคือไปพม่านะเหรอเออโอ้แต่แถวบ้านไม่มีหิ่งช้าให้เล่นเหรอคุณดูนะครับผู้หญิงเวลาได้รูป IG นะฮะสีหน้าหลังถ่ายรูปเสร็จเหนื่อยชิบหายเลยมาการเราขอด้วยเอาด้วยเหรอโอ้แกเตะให้ไกลที่สุดเออเตะให้ตัวเองลอยไปข้างหลังสุดอ่ะอุ้ยไม่เอากลัวนี่โอเคเฮ้จอดรถอยู่เฉยๆก็มีกองมดมากองมาเริ่มเลยโอ้ยอุ้ยไอ้ยามดพร้อมไข่ฮะอุ้ยทำไข่เจียวกันทำไข่เจียวมีข้างบนนี่ครับข้างบนอีกกองนึงสงสัยมันหล่นมาจากต้นไม้แน่เลยนะมดอ้าวไม่ตกใจเลยล่ะอุ้ยมดเราจะให้ชิมหน่อยชายังโอเคเฮ้ยท่านเฮ้ยฉันเอากบมาด้วยอุ้ยจานไต่หัวนี่ไงตบให้โอ้ตรงนี้สวยครับแกดูภูเขาเป็นเลเยอร์เลยอ่ะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าตรงเนี้ยคือจุดชมวิวทั้งเมืองเลยใช่นี่คนดูดินี่ไร่ชาหมดเลยนะโอ้เป็นริ้วเลยไร่ชาดูดิยิ้มๆหน่อยมาปิดคลิปจะได้อยู่หน้ากล้องแป๊บนึงโอ้ไล่ชายกันอยู่ตั้งเยอะครับอันนี้ก็เป็นทริปดูงานของพวกเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องกลับไปทำสิ่งที่เรียกว่า after learning review กับน้องๆต่อนะว่าแต่ละคนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนะคะที่แน่ๆคือชาประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเพราะว่าบางตัวที่วันนี้ได้ชิมก็คือได้ที่1ของโลกมาแล้วแล้วหอมมากหอมแบบทะลุปูโป่งส่วนผมสิ่งที่ได้เรียนรู้คือว่าผมต้องออกกำลังกายอุ้ยอย่าถ่ายพุงนี่ไม่ไหวนี่ขนาดยืนฉี่แล้วเล็งเป้าไม่ได้นี่หนักแล้วนะตาควบคุมไม่อยู่นะเปิดก๊อกนี่ปุ้งชาประมาณ2ลิตรอยู่ในท้องคนดูคิดภาพไม่ออกเฮ้ยไม่ต้องอินเสิร์ตภาพก็ได้แต่ทั้งหมดในวันนี้ก็คือทริปดูงานของพวกเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวจบด้วยภาพสวยๆของวิวดอยแม่เซานะคะ1 2 3